ยิงสวนไปทุกสายไฟทุกมิสลิลลี่ส่งดอกไม้ทุกวันทั่วไทยมันเป็นความฝันที่เรารู้สึกว่าอยากจะทำงานทางด้านของบริการมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ในการวาดฝันในอนาคตหรือว่าต้องบอกก่อนว่าสเต็ปบันไดขั้นต่อๆไปเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวทางด้านของงานบริการแทบทั้งนั้นเลยเรารู้สึกว่าเรารักกับงานทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเราคือเวลาที่เราจะแตกทำทางด้านของธุรกิจเราจะคิดถึงทางด้านบริการแต่ถ้าเกิดเราไปคิดถึงอย่างอื่นที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเป็นการเพิ่มภาระผมก็จะรู้สึกว่าผมไม่ค่อยสนุกแล้วแต่ถ้าเกิดทำงานมีโอกาสทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักหรือทางด้านของงานบริการเนี่ยผมรู้สึกว่ามีแรงแบบ 100% ที่จะแบบทำให้แบบมันเกิดขึ้นมาหลายๆชิ้นหลายๆผลงานอย่างเงี้ยครับก็คือในแต่ละการแผนทางด้านของงานผมก็คือจะเป็นลักษณะของการแผนลักษณะของการเป็นขั้นบันไดก็พยายามก้าวไปแต่ละขั้นให้เหมือนขั้นบันไดทำให้แบบความฝันมันประสบความสำเร็จในแต่ละขั้นไปอย่างนี้ครับมันเกิดมาตลอดอยู่แล้วแต่ยกตัวอย่างทางด้านของปัญหาลักษณะของปัญหาคนเนี่ยคือบางทีเราก็ต้องมองข้ามช็อตต้องบอกว่าเราจะรู้เลยแล้วว่าในอนาคตคือมันจะเกิดอะไรขึ้นคือเวลาการทำงานน่ะต้องทำลักษณะของเชิงลุกไม่ใช่เชิงแต่ตั้งรับอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าปัญหาเนี้ยก็จะเกิดเราก็ต้องมานั่งประเมินผลดูว่าปัญหาเนี้ยเราจะแก้ไขปัญหายังไงหรือปัญหากำลังทางด้านของลูกค้าก็ตามคือกับทางด้านคนเนี้ยยกตัวอย่างอย่างเช่นเราบริการลูกค้าเนี้ยต้องบอกว่าเดือนนึงทางด้านของวินนิวอย่างเงี้ยบริการเป็นหมื่นคนเพราะฉะนั้นความต้องการความพึงพอใจหรือว่าความคาดหวังในการใช้บริการของทางด้านของตัวสมาชิกหรือคนนักกอล์ฟอันนี้ฮะคือความคาดหวังแต่ละคนเนี้ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงล่ะให้มันต้องบอกกันเลยว่า 90-100% เนี้ยมันต้องพยายามทำให้ได้คือเราต้องปิดจุดอ่อนของเราเราต้องมานั่งดูเลยว่าจุดเด่นของเราคืออะไรจุดด้อยของเราคืออะไรแล้วพยายามปิดจุดด้อยของเราให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามทำอะไรที่เหนือความคาดหวังของเขาหรือทำลักษณะของการเหนือความคาดหวังในการบริการให้เขาเกิดความประทับใจกันมากขึ้นอันนี้ครับคือเป็นลักษณะของการที่เราจะต้องทำในลักษณะของการเชิญลุกไม่ใช่เชิงรับคือต้องบอกว่าการทำงานเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมอะ work smart not work hard ก็คือหมายถึงว่าการทำงานแต่ละการทำงานของผมเนี่ยคือแต่ละวันเนี่ยจะต้องแบบมานั่งแบบลักษณะของโฟกัสกับงานที่ทำของตัวเองว่าในแต่ละวันเนี่ยเราได้อะไรจากทางด้านของการทำงานหรือว่าในการประชุมแต่ละครั้งแต่ละวันอย่างเงี้ยเราได้อะไรกับเขากับทางด้านของการประชุมบ้างหรือว่าผลงานที่เราได้คาดหวังไว้ได้ประสบความสำเร็จไปตามนั้นๆหรือเปล่าหรือว่าอย่างบางทีผมต้องจัดเลยในลักษณะของการทำงานในช่วงระยะเวลาการทำงานเนี่ยคือต้องดูเลยว่าเช่นเราต้องมีเลยว่าลักษณะของการที่จะทำความเข้าใจกับทางด้านของบุคลากรของเราอย่างผมจะจัดเลยว่าในแต่ละวันน่ะช่วงหลัง4โมงเป็นต้นไปเนี่ยคือเปิดโอกาสให้ทางด้านของพนักงานเข้ามาพูดคุยเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือถึงแม้กระทั่งถึงเสนอแนะเองก็ตามคือต้องแบบว่าให้ลักษณะของให้ความสำคัญกับทางด้านของคนเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าผมยังดูว่าปัญหาจะเกิดหรือไม่เกิดในณปัจจุบันมันอยู่ที่คนถ้าคนเราเหมือนลักษณะของทราบว่าทางด้านของผู้บริหารคิดยังไงหรือผู้บริหารทราบว่าทางด้านของพนักงานคิดยังไงแล้วมาคอมโพไมซ์กันเนี่ยมันจะทำให้แบบเกิดแต่สิ่งดีๆขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกถ้าความสำเร็จสำหรับตัวเองเนี่ยเรารู้สึกว่าในลักษณะของการก้าวไปทีละขั้นตามแผนงานที่เราได้ตั้งไว้เนี่ยเรารู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมรู้สึกว่าเราทำงานได้ตามเป้าแต่ถามว่าประสบความสำเร็จหรือยังผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จถึงระดับนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าธุรกิจในด้านที่ผมดูแลแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีลักษณะของการที่ต้องพัฒนาอยู่เสมอๆไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าทางด้านของอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเกิดการพัฒนาอยู่เสมอๆถ้าเราเกิดการพัฒนาหรือเรามัวแต่คิดว่าของเราดีแล้วประสบความสำเร็จแล้ววันต่อไปก็จะมีทางด้านของคนที่คิดที่จะแบบแตกไอเดียอะไรออกใหม่ออกมาแล้วเราจะกลายเป็นคนล้าหลังทันทีคำว่าฮีโร่ของผมคือต้องหนึ่งคือต้องเป็นคนดีแล้วก็เป็นลักษณะของเป็นคนที่เราควรจะนำเป็นแบบอย่างแล้วก็หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการพูดการทำสามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือแม้กระทั่งในตอนที่เราเกิดท้อแท้ก็มาสามารถ
พูดหรือการกระทำที่สามารถใช้คำพูดหรือว่าการกระทำหรือสิ่งอะไรที่แนะนำเราให้เราเกิดบอกว่ามีกำลังใจมีความกระตือรือร้นที่จะทำกับงานคือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าฮีโร่เนี่ยมันสามารถใช้ได้กับทุกคนนะที่เป็นคนดีในสังคมเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนที่ทำความดีแล้วก็เป็นลักษณะของมีความกระตือรือร้นแล้วก็เป็นคนที่ยืนหยัดมีจุดยืนในตัวเองเนี่ยก็สามารถเป็นฮีโร่กับทุกคนได้คุณพ่อเลยครับต้องบอกเลยคนที่คิดถึงคนแรกเลยคือเป็นทั้งฮีโร่ทั้งเป็นคนที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจอะไรต่างๆก็คือทางด้านของคุณพ่อเพราะว่าทางด้านของคุณพ่อเนี่ยสอนเราหลายๆอย่างตั้งแต่เด็กมีลักษณะของการสิ่งที่ท่านรู้สึกมีลักษณะก่อนการให้แล้วก็การเสียสละให้กับทางด้านของตัวครอบครัวเสมอๆแล้วก็เป็นสิ่งที่แนวคิดอะไรต่างๆที่สามารถเราเติบโตมาได้จนถึงตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้ผมก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากที่ทำให้เราชื่อต้องบอกว่ามีชื่อเสียงในสังคมเป็นณัฐพลจุฬางกูรอยู่ทุกวันเนี่ยก็สิ่งที่สำคัญคือมาจากทางด้านของคุณพ่อที่ท่านให้โอกาสท่านให้แนวคิดท่านให้แรงบันดาลใจท่านให้สิ่งสำคัญอะไรต่างๆมากมายจนต้องบอกก่อนว่าไม่รู้จะบรรยายเป็นคำพูดอะไรใดๆแต่ว่าทางด้านของคุณพ่อเนี่ยเป็นลักษณะของการที่ท่านเนี่ยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นลักษณะของอย่างบางทีเนี่ยเราต้องขอคำชี้แนะจากท่านเพราะท่านผ่านประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนเราก็รู้สึกว่าเวลาที่เราปรึกษาเนี่ยเราก็จะได้ไอเดียอะไรจากท่านเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นอะไรที่เรากล้าที่จะก้าวข้ามผ่านจุดนั้นๆมาโดยที่อย่างน้อยก็มีผู้เป็นพ่อหรือคนในครอบครัวเนี่ยเห็นด้วยมันเป็นลักษณะของการก้าวแต่ละก้าวที่มั่นคงแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อมีทางด้านของคุณพ่ออยู่เป็นลักษณะของการให้คำแนะนำอยู่เสมอตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับคือการทำงานเนี่ยมันต้องเกิดจากความกระตือรือร้นการเอาใจใส่หรือว่าแม้กระทั่งรายละเอียดต่างๆมากมายเนี่ยต้องพยายามมาประมวลผลของตัวเราเองให้ได้ว่าเราผ่านข้ามจุดนั้นมามากน้อยแค่ไหนต้องวางทางด้านของการกำหนดเป้าหมายเนี่ยไว้ให้สูงไว้แล้วก็ต้องพยายามทำให้ไปให้ถึงนะฮะแล้วก็ทางด้านของการทำงานเนี่ย อุปสรรคเนี่ยรับรองมันผ่านเข้ามาเสมอๆก็ไม่อยากจะให้ท้อถอยเพราะว่าอุปสรรคที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนจุดที่ทำให้เราเข้มแข็งมันเหมือนเป็นวัคซีนนะฮะที่เป็นลักษณะของการกำหนดที่ลักษณะของปัจจุบันเนี่ยกำหนดในลักษณะของตัวอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันอาจจะแบบเป็นอุปสรรคพัดพังในตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามันอุปสรรคหรือความยากลำบากที่ผ่านเข้ามามันไม่ใช่ความล้มเหลวเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจเล็กหรือธุรกิจใหญ่มักเจออุปสรรคเสมอแต่เราต้องตั้งสติเราต้องใช้ปัญญาแล้วก็สติปัญญาหรือว่าลักษณะของกระบวนการคิดอะไรต่างๆเพื่อผ่านจุดๆนั้นไปให้ได้แล้วก็เมื่อใดที่เราประสบความสำเร็จแล้วก็อยากจะให้มาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือทางด้านของผู้ด้อยโอกาสให้เขามีโอกาสได้เจริญเติบโตขึ้นไปก็คืออยากจะให้เป็นลักษณะของมาสร้างกำลังใจให้ทางด้านของสังคมเราน่าอยู่กันมากขึ้นนะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดอกไม้สวยๆจากมิสลิลลี่ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ช่อดอกไม้เนี่ยก็เข้ากับบรรยากาศโดยรอบของสนามกอล์ฟเหมือนกันคือดูแล้วแบบว่ามีความสวยแล้วก็สดชื่นขึ้นมากเลยครับต้องขอขอบคุณมากจริงๆครับทุกวันนี้เรารู้สึกว่าประสบความสำเร็จกับทางด้านของตัวนี้เหมือนกันแต่ถามว่าประสบความสำเร็จจนขนาดแบบเราไม่ต้องพัฒนาอะไรเลยไม่เราหวังที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าในจุดๆเนี้ยเราก็ต้องพยายามก้าวขึ้นไปจนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศให้ได้อะไรเงี้ยคือในแต่ละธุรกิจของเราเราก็พยายามจะแบบต้องบอกกันเลยว่ามองเป้าหมายเราไว้สูงไว้ก่อนแล้วก็เราก็ค่อยแต่ละปีก็ต้องค่อยขยับให้เข้าสู่เป้าหมายนั้นๆโดยลักษณะของตามแผนแล้วก็ตามการดำเนินการที่เราได้วางไว้คือเราต้องมีการประเมินผลกับทางด้านของตัวเราเองตลอดว่าทางด้านของเราเนี่ยปัจจุบันอยู่ณจุดไหนอยู่ตำแหน่งไหนและทำยังไงถึงจะได้ไปถึงณจุดนั้นอย่างเงี้ยครับเป็นการแบบเหมือนสร้างกำลังใจแล้วก็สร้างเป้าหมายของเราให้ชัดเจนด้วยThe hero คนต้นแบบ